ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับคารวาสชั้นเลิศหน้าที่45จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่23หน้าที่291ข้อที่144พยัคฆปัจฉะปากทางแห่งความเสื่อม4ประการของโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่คือ 1. ความเป็นนักเลงหญิง 2. ความเป็นนักเลงสุรา 3.เป็นนักเลงการพนัน 4. มีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทรามพยัคฆปัจฉะเปรียบเหมือนทางน้ำเข้า4ทางทางน้ำออก4ทางของบึงใหญ่มีอยู่บุรุษปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นเสียและเปิดทางน้ำออกเหล่านั้นด้วยทั้งฝนก็ไม่ตกลงมาตามที่ควรพยัคฆปัจฉะเมื่อเป็นอย่างนั้นความเหือดแห้งเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้นความเต็มเปี่ยมไม่มีทางที่จะหวังได้นี้ฉันใดพยัคฆปัจฉะผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ที่มีปากทางแห่งความเสื่อม4ประการคือความเป็นนักเลงหญิงความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเล่นการพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทรามพยัคฆปัจฉะปากทางแห่งความเจริญ4ประการของโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่ 1. ความไม่เป็นนักเลงหญิง 2. ความไม่เป็นนักเลงสุรา 3. ความไม่เป็นนักเลงการพนัน 4. มีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามพยัคฆปัจฉะเปรียบเหมือนทางน้ำเข้า4ทางทางน้ำออก4ทางของบึงใหญ่บุรุษเปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นด้วยและปิดทางน้ำออกเหล่านั้นเสียทั้งฝนก็ตกลงมาตามที่ควรด้วยพยัคฆปัจฉะเมื่อเป็นอย่างนั้นความเต็มเปี่ยมเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้นความเหือดแห้งเป็นอันไม่ต้องหวังนี้ฉันใดพยัคฆปัจฉะผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับโภคะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ที่มีปากทางแห่งความเจริญ4ประการคือความไม่เป็นนักเลงหญิงความไม่เป็นนักเลงสุราความไม่เป็นนักเลงการพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามพยัคฆปัจฉะธรรมทั้ง4ประการเหล่านี้แลเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในทิฏฐธรรม